ไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดลบล้างผลพวงรัฐประหาร3ฉบับหวัง200สว.เอาด้วยการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 11:17 น.ก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดลบล้างผลพวงรัฐประหาร3ฉบับเร่งรัดยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.เพิ่มหมวดป้องกันรัฐประหารยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวังสว.ชุดใหม่จะเห็นชอบเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาพรรคก้าวไกลนำโดยนายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการลบล้างผลพวงรัฐประหารจำนวน3ฉบับต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้บรรจุเข้าวาระการประชุมรัฐสภาโดยมีว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับเรื่องนายพฤทธิ์กล่าวว่าถึงแม้รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นสัญญาจะผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่กระบวนการจัดทำอาจใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1-2 ปีดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงเห็นว่ารัฐสภาควรแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนคู่ขนานกันไปขณะเดียวกันสว.ชุดใหม่200คนเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วพรรคก้าวไกลจึงใช้จังหวะนี้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราชุดแรกเพื่อให้เป็นภารกิจแรกของวุฒิสภาชุดใหม่ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคก้าวไกลยื่นเข้ามาเป็นชุดแรกนั้นมุ่งเน้นการลบล้างผลพวงรัฐประหารน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในสภาเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดโดยแบ่งร่างดังกล่าวเป็น3ฉบับดังนี้ร่างที่1ยกเลิกมาตรา279ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นมาตราที่ทำให้ประกาศและคำสั่งทุกฉบับของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และหัวหน้าคสช.ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญการยกเลิกมาตรา279จะเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้เสียหายจากประกาศและคำสั่งคสช.มีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งดังกล่าวในกรณีที่ประกาศและคำสั่งนั้นส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้พรรคก้าวไกลจะผลักดันเรื่องการยกเลิกมาตรา279คู่ขนานกับการผลักดันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติครบ.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.ที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยพรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างครบ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.เข้าสู่สภาไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม66แต่ถูกตีความว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินจึงต้องรอว่านายกรัฐมนตรีจะลงนามรับรองให้เข้าสภาหรือไม่ร่างที่2คือการเพิ่มหมวดเศษ16ส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญเรื่องการป้องกันและต่อต้านรัฐประหารโดยมีสาระสำคัญ3ส่วนคือ1เติมพลังให้ประชาชนทุกคนต่อต้านการรัฐประหารไม่ว่าการคุ้มครองสิทธิของประชาชนหรือการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่วางแผนยึดอำนาจจากประชาชน 2. เพิ่มความรับผิดชอบให้ทุกสถาบันทางการเมืองร่วมกันปฏิเสธการรัฐประหารเช่นห้ามไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวงรับรองการรัฐประหารและ 3. ทำให้การทำรัฐประหารมีราคาสำหรับผู้ก่อการไม่ว่าจะเป็นการห้ามไม่ให้นิรโทษกรรมคณะรัฐประหารการกำหนดให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายที่ฟ้องผู้ก่อรัฐประหารฐานกบฏได้โดยปราศจากอายุความและการทำให้บทบัญญัติในหมวดการป้องกันรัฐประหารทั้งหมดมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่มีผลใช้บังคับไปโดยตลอดไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะถูกฉีกหรือไม่
โดยพรรคก้าวไกลจะผลักดันเรื่องการเพิ่มหมวดป้องกันและต่อต้านรัฐประหารในรัฐธรรมนูญคู่ขนานกับการผลักดันมาตรการอื่นๆที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันรัฐประหารการผลักดันกฎหมายปฏิรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหรือการรณรงค์ทางความคิดให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในการแก้ไขทุกปัญหาผ่านกลไกทางการเมืองภายในระบอบประชาธิปไตยร่างที่3การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านการยกเลิกมาตรา65และหมวด16ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การยกเลิกยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศจะมีแผนการพัฒนาหรือแผนการบริหารประเทศที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่าประเทศนั้นจะเดินหน้าไปในทิศทางใดนายพริตกล่าวต่อว่าเราต้องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศฉบับคสช.เนื่องจากเหตุผล3ประการคือ 1. ยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะร่างขึ้นในยุคของคณะรัฐประหารซึ่งคสช.เข้ามาควบคุมตลอดกระบวนการแทนที่จะถูกร่างในยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและด้วยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในวงกว้าง 2. ยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวขาดความยืดหยุ่นเพราะใช้วิธีบรรจุกลไกเรื่องยุทธศาสตร์และแผนเข้าไปในรัฐธรรมนูญและกฎหมายจนนำไปสู่การขยายตัวของรัฐราชการแทนที่จะเป็นยุทธศาสตร์และแผนที่พรรคการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาออกแบบตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ได้รับอนุมัติจากประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้ง 3. ยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันเพราะเปิดช่องให้บางฝ่ายสามารถใช้กลไกขององค์กรอิสระหรือศาลต่างๆเพื่อลงโทษหน่วยงานรัฐที่อาจเป็นคู่ขัดแย้งกันด้วยเหตุผลว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศหลังจากนี้พรรคหวังว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดแรกทั้ง3ฉบับเข้าวาระการประชุมและเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยเร็วและยังหวังว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสว.ชุดใหม่จะให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อลบล้างผลพวงรัฐประหารเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนคู่ขนานกับการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วนายพริตกล่าว โดนอีกแล้วสรยุทธเจ็บปวดลั่นไม่ใช่ผมเจอทั้งภาพเสียงแถมยิงแอดรัวๆเพื่อนไบร์ทเวียงจันทร์เห็นกันทั้งเมืองบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 10:58 น.ถอนใจแรงเหนื่อยนะโดนอีกแล้วสรยุทธเจ็บปวดสำเนียงก็ดูใช่น้ำเสียงก็ดูใช่แต่ไม่ใช่ผมเจอทั้งภาพเสียงแถมยิงแอดรัวๆเพื่อนไบร์ทเวียงจันทร์เห็นทั้งเมืองล่าสุดเจอเว็บพนันอีกถึงกับลั่นเจ็บปวดสรยุทธสุทัศนจินดาโดนอีกแล้วแก๊งมิจฉาชีพใช้ภาพของตัวเองและน้องไบรท์พิชยทัณในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไปปลอมเสียง AI พร้อมแอบอ้างสรรพคุณอาหารเสริมโดยเขียนคำบรรยายเป็นภาษาลาวและยิงแอดโฆษณาใน Facebook แบบรัวๆทำคนเห็นทั่วเวียงจันทร์ย้ำอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอย.สรยุทธถึงกับลั่นว่าสำเนียงก็ดูใช่น้ำเสียงก็ดูใช่แต่ไม่ใช่ผมด้านน้องไบรท์กล่าวว่ามีการยิงแอดด้วยเห็นกันทั้งเวียงจันทร์ยิงแอดแสนกว่าครั้งเพื่อนไบรท์ที่อยู่ที่นั่นบอกว่าถ้าปล่อยแบบนี้ประชากรเวียงจันทร์หนาแน่นประมาณ2ล้านกว่าคนรัศมี15กิโลเมตรยอดวิวจะยิ่งขึ้นเห็นกันทั้งเมืองคนไทยที่ทำงานอยู่ที่โน่นบอกว่า
มันยิงแอดขึ้นฟีดใน Facebook ที่โน่นกันต่อเนื่องโดยคลิปเอาภาพสรยุทธ์และน้องไบรท์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ขณะใส่หน้ากากจะได้ไม่เห็นเวลาขยับปากเอาเสียงไปทำ AI อวดอ้างสรรพคุณเขียนข้อความภาษาลาวก่อนหน้านี้ก็เคยโดนไปแอบอ้างโฆษณาเรื่องเบาหวานดังกล่าวเอาไปหลอกคนไทยมาแล้วอ้างอาหารเสริมยี่ห้อเดียวกันดังกล่าวตอนนั้นมีการเตือนกันไปครั้งหนึ่งแล้วอาหารเสริมนี้ไม่มีอย.แต่อย่างใดสรยุทธ์บอกด้วยว่าหลายคนบอกช่วยรีพอร์ตแล้วแต่ Facebook บอกเขาไม่ได้ผิดกฎชุมชนเพราะเขาซื้อโฆษณาล่าสุดมีการเอาภาพสรยุทธ์และน้องไบรท์ไปอยู่เว็บพนันด้วยสรยุทธ์ถึงกับถอนใจแรงลั่นเหนื่อยยนต์